เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาริมชายหาดเมืองพัทยานะคะคลาคล่ำไปด้วยผู้คนเนื่องจากว่าไปจับจองที่นั่งแล้วก็ชมพลุค่ะมีไปจนถึงวันพรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวพาไปติดตามบรรยากาศเมื่อคืนที่ผ่านมากันก่อนค่ะนี่คือความสวยงามยิ่งใหญ่ตระการตาเลยนะคะบรรยากาศของงานเทศกาลพลุเมืองพัทยาค่ะจัดขึ้นเป็นวันแรกเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาบริเวณชายหาดเมืองพัทยาอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีค่ะถือเป็นการแสดงพลุสุดตระการตา4ชุดด้วยกันนะคะประกอบด้วยชุดที่1พัทยาเปล่งประกายชุดที่2ความเชื่อมั่นความศรัทธาชุดที่3ความรักคือพลังของชีวิตและชุดที่4ปาฏิหาริย์จากสวงสวรรค์นะคะบริเวณชายหาดเมืองพัทยากลางพบว่ามีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยต่างชาติมานั่งรอชมพลุเมืองพัทยากันคึกคักทีเดียวค่ะคือส่วนใหญ่เนี่ยจะเดินทางมากันแบบเป็นครอบครัวแล้วก็กลุ่มเพื่อนๆนะคะนักท่องเที่ยวบางรายก็นำกล้องถ่ายรูปมาตั้งเอาไว้เพื่อบันทึกการจุดพลุด้วยบริเวณพื้นที่ภายในงานเนี่ยนักท่องเที่ยวจะต้องแสดงผลการฉีดวัคซีนครบ2เข็มมีการตรวจวัดอุณหภูมิล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ตามมาตรการของทางสบคค่ะมีการจัดพื้นที่ให้นักท่องเที่ยวเข้าไปนั่งเว้นระยะห่าง1เมตรขณะที่นักท่องเที่ยวบางส่วนมีการจับจองร้านอาหารโรงแรมริมชายหาดพัทยาเพื่อชมการแสดงพลุเมืองพัทยาอย่างสวยงามค่ะสำหรับเทศกาลแสดงพลุเนี่ยจริงๆแล้วเขาจัดขึ้นกันทุกปีนะคะบริเวณริมชายหาดพัทยาคือในปีก่อนๆเป็นพลุนานาชาติจากต่างประเทศเข้าร่วมแสดงด้วยแต่ปีนี้เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ค่ะทำให้พลุที่จะแสดงเป็นฝีมือของคนไทยทั้งหมดแต่ก็สวยงามไม่แพ้กันเลยนะคะนายภครพัฒน์เทียนชัยผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเผยว่าวัตถุประสงค์ในการจัดงานเนี่ยเพื่อสร้างกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์ให้กับเมืองพัทยาค่ะโดยเฉพาะการกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นการร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาเมืองพัทยาตรงกับวันที่29พฤศจิกายนของทุกปีแต่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 เมืองพัทยาจึงปรับเปลี่ยนการจุดพลุนานาชาติเป็นพลุฝีมือคนไทยมีเทคนิคพิเศษที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของคนไทยพลุที่จะแสดงก็จะมีความสวยสดงดงามแล้วก็ประทับใจไม่น้อยกว่าพลุนานาชาติเช่นเดียวกันนะคะนี่แหละค่ะหลักฐานก็คือภาพที่ปรากฏอยู่หน้าจอขณะนี้นะคะสวยงามทีเดียวและต้องบอกว่านอกจากงานเทศกาลพลุเมืองพัทยา2021แล้วค่ะคือเมื่อวานนี้เนี่ยเขายังมีเทศกาลว่าวบนชายหาด Festival on the Beach นะคะเป็นว่าวที่จัดขึ้นบริเวณริมชายหาดพัทยาตรงข้ามศูนย์การค้า Royal Garden Plaza เมืองพัทยาก็หวังที่จะสร้างสีสันเรียกความสนใจจากประชาชนและนักท่องเที่ยวค่ะก็นำว่าวแฟนซีรูปทรงสีสันสวยงามมาจัดแสดงให้ได้ชมกันด้วยค่ะอันนี้รูปปลาวาฬนะน่าก็สามารถทำเป็นว่าวได้หลากหลายสีสันด้วยนะคะกิจกรรมดังกล่าวนี้ถือเป็นความร่วมมือของภาคเอกชนในการร่วมกันพัฒนาส่งเสริมกิจกรรมท่องเที่ยวจากเมืองพัทยาค่ะก็หวังจะปลุกกระแสความคึกคักของการท่องเที่ยวจะแสดงว่าวแฟนซีรวมถึง120ตัวจนถึงวันที่27พฤศจิกายน2564นะคะเนี่ยแหละค่ะพอมันลิ้วลมแล้วก็ถ่ายรูปออกมาก็จะสวยงามแบบนี้แหละนะคะเป็นจังหวะที่ดีพอดีเพราะว่าท้องฟ้าเนี่ยเปิดนะท้องฟ้าเป็นสีฟ้าครามเลยคือแทบจะไม่มีเมฆเลยพอตัดกับสีสันของว่าวเหล่านี้เนี่ยก็เป็นภาพที่ออกมาแล้วดูสดใสสวยงามดีครับริมชายหาดเมืองพัทยาก็เข้ากันดีมากๆเลยนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเช้านะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของทาง TNN ช่อง16เพื่อไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ